จากการทดลองนะคะระหว่างเอาหญ้าจากสนามหญ้าแล้วก็พันด้วยฟางนะฟางข้าวสรุปนะคะก็คือต้นมะกรูดของเรานะคะไม่สามารถทนความหนาวได้นะคะแต่ว่าด้านล่างนะคะเอาแกบดิบนะคะถมไว้เนี่ยค่ะใบเขายังเขียวอยู่ก็แสดงว่าแกบเนี่ยมีคุณสมบัติกันอากาศหนาวได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ข้างล่างเนี่ยอุ่นนะคะอันนี้คือใบมะกรูดด้านล่างนะคะที่ถมด้วยแกบนะแกบที่ด้านล่างยังเขียวสดอยู่เลยค่ะแต่หญ้ากับฟางข้าวเนี่ยไม่ได้ผลนะคะก็คือด้านบนตายหมดเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเอาแกบออกแล้วนะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขากันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปต้นโตสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยสำหรับมะนาวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เศษพวกนี้ค่ะแกบพวกนี้นะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแอดมินก็จะพรวนดินนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพวกอาบุรกัสสื่อนะคะสำหรับในการย่อยพวกแกบพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชงดินให้ต้นมะกรูดกันค่ะนี่ก็คือต้นมะกรูดนะที่เราขุดจากดินแล้วก็มาจับใส่กระถางไว้นะตอนแรกแอดมินก็คิดว่ามันจะไม่รอดนะคะแต่ก็รอดมาได้นะกำลังแตกยอดกำลังแตกยอดใหม่เลยค่ะนี่คือต้นที่1 นะคะมันมีอยู่2ต้นรอดทั้ง2ต้นนะคะอันนี้ก็คือต้นที่2อันนี้จะโตช้าหน่อยนะแต่ก็มีสัญญาณชีพคิดว่าน่าจะติดแล้วแหละนะคะถ้าแตกแบบนี้นะถ้าแตกต้นแตกใบแบบนี้ก็แสดงว่าติดเรียบร้อยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดแล้วเพราะต้นเขาโตแล้วแล้วมันก็รากฝอยไม่มีเลยค่ะตอนเอามาทีแรกมีแค่รากแก้วเท่านั้นที่ขาดติดมานะก็เหมือนกับว่าเราเอาเขามาช้ำใหม่เลยแต่เขาก็ยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ก็ถือว่าโอเคมากนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะต้องจำเป็นที่จะยกหน้าหนาวอะค่ะต้องยกเข้าบ้านนะเพราะว่าเราปลูกในกระถางแล้วเขาก็ยังอ่อนแออยู่นะเราต้องรักษานิดนึงสองต้นนี้คือตั้งแต่เล็กๆเลยคือปลูกไว้นอกบ้านตลอดนะคะหน้าหนาวก็ไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะเพราะปลูกลงดินนะก็ไม่ตายนะโคนเขาเนี่ยจะไม่ตายนะแต่ว่าพวกที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็คือว่าโดนหิมะโดนน้ำแข็งกัดก็ตายไปนะคะก็เหลือโคนไว้พอหน้าร้อนก็แตกขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะยก2กระถางนี้เข้าบ้านนะคะเพราะว่าเป็นกระถางแรกๆเลยเป็นมะกรูดต้นแรกที่ปลูกนะ2ต้นเนี้ยที่มันที่เหลือขายนะเพราะว่าแอดมินเพาะขายแล้วทีนี้2ต้นนี้มันไม่สวยนะคะก็เลยเอาลงดินไว้แต่พอเอาลงดินเนี่ยต้นเขาแบบสวยโตมากสวยใบใหญ่นะคะถ้าปลูกลงดินได้เนี่ยจะดีมากนะเพราะต้นมะกรูดเนี่ยเขาจะใบใหญ่นะคะถ้าปลูกในกระถางเนี่ยใส่ปุ๋ยดีแค่ไหนดินดีแค่ไหนก็จะใบไม่ค่อยใหญ่ไม่ใหญ่เท่าปลูกลงดินนะคะเดี๋ยวรอดูปีหน้าว่าจะหาที่ลงดินใหม่นะคะหาที่ปลูกลงดินให้เขาใหม่นะเพราะว่าต้นเขาจะสวยมากถ้าปลูกลงดินแล้วค่อยมารอติดตามกันปีหน้านะคะว่าต้นมะกรูดต้นนี้จะได้ไปปลูกตรงไหนจะโดนญี่ปุ่นไล่ที่อีกหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็พาเนี่ยค่ะมาอัปเดตนะต้นมะกรูดที่แอดมินขุดขึ้นจากดิน
ผลปรากฏว่ารอดทั้ง2ต้นเลยนะคะแอดมินดีใจมากเดี๋ยวรอติดตามครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมต้นมะกรูดที่โดนคนญี่ปุ่นไล่ที่นะคะก็ฟื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ